สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเบวเกมมิ่งนะครับซึ่งในวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการใหม่นะครับซึ่งจริงๆเราต้องบอกว่ายังเป็นช่องเดิมนะครับแต่แค่เราเปลี่ยนการทําคลิปของเราใหม่นะครับซึ่งที่จะเป็นช่วงของเบวเกมมิ่งนั่นเองนะครับและในวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติของกัปตันไพรส์นั่นเองนะครับแคปชั่นจอห์นไพรส์หรือกัปตันไพรส์เกิดเมื่อวันที่1พฤศจิกายน1953 ซึ่งเราไม่ค่อยแน่ใจเรื่องอายุของเขาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางผู้พัฒนาเกมได้ระบุอายุของกัปตันว่าอายุ13ปีนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขุดคุยไปอีกสักนิดนึงนะครับเราก็จะทราบว่าในภาค Co ร์บิ u t y 3เนี่ยตัวกัปตันไพรซ์จะมีอายุราวๆ64ปีนะครับผมซึ่งข้อมูลทางด้านนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการมากสักเท่าไหร่เป็นแค่การคาดคะเนเท่านั้นนะครับ แต่ถึงกระนั้นนะครับเนื้อหาของเกมก็สามารถมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ตลอดเวลานะครับทำให้บางคนเริ่มสับสนว่าในเมื่อครั้งแรกที่เราเห็นตัวละครกับตันไพรส์ปรากฏขึ้นนั่นคือช่วงสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับซึ่งในภารกิจการยึดสะพานเพกาซัสในช่วงปี1944ซึ่งเป็นซีรีส์ของคอปดิทีหและคอปดิทีสองทำให้หลายๆคนงงกันเป็นแถวว่าสรุปแล้วมันยังไงกันแน่หรือไอเฮียแกจะสามารถใช้ถ่ายไม่ชินได้ไม่เขาก็เป็นอมตะเรื่องที่เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับ แต่เป็นว่าเราจะมาทำความรู้จักเขาในซีรีส์ของ Call Duty Modern Warfare กันดีกว่านะครับจอห์นไพรซ์เข้าประจำการในกองทหาร SAS ที่ยี่ไพรซ์นะครับเขา้าร่วมฐานราบเมื่ออายุได้16ปีและเขารับใช้ชาติในกองทัพอังกฤษเป็นเวลา18ปีซึ่งตัวเขานั้นนะครับเป็นนักเรียนนายร้อยที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งที่เคยสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยฐานบกในฐานะนายฐานชั้นสัญญ,ญบัตและเขาได้รับการคัดเลือกหน่วยเป็นกพิเศษและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของทีม SAS ซึ่งนั่นเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของเขาในการปฏิบัติภารกิจลับจํานวนนับไม่ถ้วนในตะวันออกกลางจากนั้นได้รับการเลื่อนตําแหน่งเป็นกัปตันในปี2011ซึ่งก่อนหน้านี้ไพรย์ยังเป็นเพียงผู้หมวดเท่านั้นนะครับซึ่งตัวเขานั้นเกี่ยวข้องกับความพยายามในการลอบสังหารอิมรันซาคาเยฟนักการเมืองชาตินิยมภายใต้าการสั่งการของกัปตันแม็กมิลันในพิเพรประเทศยูเครน ในการรอบสังหารสคาเยฟนะครับจะเกิดขึ้นในช่วงปี1996นะครับเป็นเหตุการณ์15ปีก่อนเหตุการณ์คอฟดิวตีโมเดลวอลแฟร์4ในขณะที่เขาอยู่ภายใต้คําสั่งของกัปตันแม็กมิลันนะครับเขาทําหน้าที่เป็นพลแม่นปืนในกองฐาน s อสที่22ทั้ง2ถูกส่งไปยังพรีเพียประเทศยูเครนเพื่อรอบสังหารพราา่อค้าอาวุธอิมรันาคาเยฟตอนนั้นไพรเชื่อว่าเขาได้สังหารสคาเยฟสําเร็จแต่ถ้าว่าความเป็นจริงนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเลยาคาเยฟรอดชีวิตมาได้ แต่เขาก็สูญเสียแขนข้างซ้ายแทนที่จะเป็นชีวิตจากนั้นกัปตันแม็กมิลันและหมวดไพร์ e ถูกกองกําลังของซากาเยฟลุมล้อมจากการประทะและทําให้กัปตันแม็กมิลันได้รับบาดเจ็บจากการถูกเฮลคิคอปเตอร์ MI28 ที่ตกลงมาใส่เขาจากนั้นไพร์ e ได้พากัปตันแม็กมิลันไปที่จุดสกัดซึ่งพวกเขาได้รับการช่วยเหลือหลังจากการยืนหยัดต่อสู้อย่างดุเดือด ต่อมาในปี2009นะครับปัจจุบันร้อยโทไพร์เป็นผู้บังคับบัญชาการของหน่วยบราโ o วเขารับแจ้งว่ามีห้องทดลองอาวุธเคมีของรัสเซียในอูซิกสถานจากผู้บัญชาการคาริมแห่งกองกำลังปลดปล่อยอูซิกสถานในการปฏิบัติการนี้ SAS ได้เปิดการจจ่โจมโรงงานและไพร์ e ช่วยผู้บัญชาการฟาร่าคาริมรวมถึงกลุ่มนักโทษในห้องทดลองและฮาเดียน้องชายของฟาร่า ซึ่งตัวกัปตันไพรส์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหน่วยที่มีความสามารถสูงซึ่งมีความสามารถในการต่อต้านการก่อการร้ายการป้นจีเครื่องบินการช่วยเหลือตัวประกันเทคนิคก,การุ่มยิงและเชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะประชิดเขานั้นได้รับภารกิจลับแบบไม่เป็นทางการในการจับเป็นหรือสังหารเป้าหมายที่มีความสําคัญสูงแคปตันไพรส์นะครับทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงาน Western i n t e r r o g a t i o n ที่รับมอบหมายให้ติดตาม HVT หรือ High Value Target อย่างจริงจัง และหน่วยของเขาสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั่วทุกที่ในยุโรปกับตอนไพรส์นะครับเชื่อว,ว่าหน้าที่ของทุกคนคือการต่อสู้เพื่อส <c oughs> ิ่งที่ดีกว่าเขาพูดเลยว่ากฎของการต่อสู้ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความสมเหตุสมผลของพวกมันเปลี่ยนเ <c oughs> ข, <sea> ขามักาต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องแต่เขารู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องน,นั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องสู้เพื่อสิ่งนั้นเสมอไปเ <c oughs> ขามักจะพูดว่าผู้ก่อการร้ายคนหนึ่งคือนักสู้เพื่ออิสรภาพของอีกคนหนึ่งบางครั้งจอห์นไพรส์ก็ไม่อาจที่จะคาดเดาได้ ตัวคอนั้นได้สร้างกฎทองของเขาเองคือเราสกรปรกและโลกก็สะอาด dirty, the the ซึ่งถ้าจะให้พูดมันเป็นคำพูดที่เท่มากๆเลยทีเดียวพระเอกเท่ๆนี่เองและกับตันไพรส์นั้นใช้เวลาส่วนใหญ่ในอาชีพการงานของเขาต่อสู้ในเงามืดเบื้องหลังเขานั้นถูกยิงถูกจับถูกทอดทิ้งถูกระเบิดถูกขังถูกทรมานและถูกปล่อยให้ตายซึ่งเรียกได้ว,ว่าโดนทุกอย่างแล้วจริงๆ และตัวเขาเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ผ่านสมรภูมิในการปฏิบัติภารกิจทางทหารเกือบทั่วทุกมุมโลกเอาละครับแล้วนั่นก็เป็นประวัติของกัปตันไพรซ์ของเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดอนาคตอยากให้พวกเราทำคลิปต่อไปเป็นใครนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ทางด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสุดครับ